ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปรู้จักบริษัทขายถุงเท้าแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายเขาเป็นร้อยล้านบาทเลยอะไรที่ทำให้ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นนะครับติดตามจากรายงานครับนี่คือทีมพ่อลูกมาร์คและจอห์นโครนินผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตถุงเท้า John's Crazy Socks มูลค่า4ล้านดอลลาร์หรือราว120ล้านบาทด้วยภารกิจของบริษัทที่แสนเรียบง่ายคือการกระจายความสุขจอห์นโครนินเป็นดาวซินโดรมหลังเรียนจบชั้นมัธยมปลายเขานั่งขบคิดว่าจะทำอะไรกับอนาคตเขาอยากทำธุรกิจกับพ่อของเขาและอยากทำอะไรสนุกๆด้วยกันJohn here? You're the face of the company, right? It am. And you have Down syndrome? I do. What do you say about Down syndrome? I had Down syndrome. Down syndrome never hold me back. ทั้งสองเปิดตัวบริษัทเมื่อเดือนธันวาคมปี2016จอห์นชอบใส่ถุงเท้าลายแปลกๆเขาบอกว่าถุงเท้าพวกนี้มีสีสันสดใสสนุกสนานและสร้างสรรค์และทำให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองจอห์นออกแบบถุงเท้ามากมายเองห่อบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวเองนอกจากนี้บริษัทยังมีถุงเท้ารุ่นซูเปอร์ฮีโร่ที่รายได้จากส่วนนี้จะมอบให้การกุศลโดยตรงด้วย We've been able to create 35 jobs 18 of those are held by people with differing abilities we've raised over $135,000 for our charity partners and our customers are happy กิรติกรนาคสมภพลาวทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงาน